เรียนเชิญท่านวิทยากรในการบรรยาย3เรื่องนะคะในอยู่ในพาร์ทเนลเดียวกันท่านแรกนะคะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณจุไรรัตน์แสงบุญนำคุณสุทธศรีวงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการคุณอุศนีวัฒนพันธ์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยรวมถึงภารกิจความรับผิดชอบของสถานศึกษาค่ะ好的请各位卷子老师以及会场外的各位卷子老师马上进入会场找到自己的座位就坐我们今天的培训马上就要开始了那么接下来让我们首先有请泰国教育部副次长朱莱拉塞文南博士以及泰国教育部督学素塔西翁沙曼座博士和泰国教育部基础教育委员会乌萨尼瓦达纳老师上台为大家做在泰的关于教学以及工作生活各个方面的一个讲座大家掌声欢迎那么同时我们也将请到李仁良老师为大家做翻译สวัสดีค่ะ各位好你好ค่ะวันนี้ดิฉันก็รู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยมินจูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะแล้วก็จะได้มาร่วมบรรยายในการปฐมนิเทศให้กับทุกคนในวันนี้รวมทั้งผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง169แห่ง我今天感到非常高兴能有机会与中央民族大学支教老师以及来自泰国169所学校的领导能有这么一个见面机会特别在今天的开班典礼ในส่วนที่จะขอเริ่มนะคะก็คือในเรื่องของบทบาทของสถานศึกษาแล้วก็บทบาทของผู้ช่วยสอนอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะขอเริ่มต้นด้วยบทบาทของสถานศึกษาส่วนหนึ่งท่านปลัดกระทรวงก็ได้กล่าวไปในคำกล่าวเปิดไปแล้ว但我今天首先要讲的议题是泰国学校以及汉教老师的责任在第一部分就是学校的作用与责任这一方面泰国教育部常务次长已经做了一个简单的介绍จำนวนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้การต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาจีนในวันนี้นะคะมีจำนวน169แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน65แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน21แห่งสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน76แห่งแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา7แห่งรวมเป็น169แห่งซึ่งได้มารอรับผู้ช่วยสอนภาษาจีนอยู่ณที่นี้ด้วยแล้ว来参加今天来欢迎自教老师的泰国学校一共有169所包括以下几个组成部分第一基础教育委员会65所学校名校21所这叫私立学校21所那么成人教育学校76所还有就是职业教育7所一共加起来169所学校ท่านผู้แทนจากสถานศึกษาซึ่งอยู่ในที่นี้นะคะซึ่งเมื่อรับผู้ช่วยสอนภาษาจีนไปดูแลนะคะก็จะมีบทบาทอยู่ 3-4 ข้อดังนี้นะคะข้อแรกก็คือจะต้องดูแลอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยหมินจูให้ดีที่สุดนะคะรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่
การดูแลก็ประกอบด้วยดูแลเรื่องของสถานที่พักอาหารนะคะแล้วก็จัดคนซึ่งจะต้องเป็นในลักษณะของบัดดี้ร่วมกันดูแลเนื่องจากว่าผู้ช่วยสอนภาษาจีนจะมีระยะเวลาอยู่เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้น那么所有这些学校的领导代表都已经参加今天大会那么这些学校的作用包括责任有以下几个方面第一就是要照料好来自中央民族大学的助教老师提供在学习生活等各方面的方便包括食宿等等还要安排泰方的老师与大家一起工作因为大家在泰国的时间六周ประเด็นที่สองก็คือจะต้องจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรซึ่งท่านผู้ตรวจสุทธศรีจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไปนะคะตารางเรียนนี้จะมีทั้งหมดการสอนภาษาจีนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนประมาณ120ประโยค第二方面就是根据泰国的教材和他安排适当的课时那么他们这一次的目的主要是让泰国的学生能够掌握120句汉语句子ในข้อ3ก็คือว่าในระหว่างการดูแลผู้ช่วยสอนภาษาจีนนะคะเมื่อมีวันหยุดหรือในช่วงตอนเย็นก็ควรจะพาอาสาสมัครหรือผู้ช่วยสอนภาษาจีนนี้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็สถานที่สำคัญที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันด้วย第三个方面就在学校的周星期六星期天或者周末的时候或者下午上课以后学校安排助教老师到学校所在的府或者学校附近一些名胜旅游地进行观光学习考察了解泰国文化ค่ะข้อสุดท้ายก็คือสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทในการให้เงินติดกระเป๋านะคะกับผู้ช่วยสอนภาษาจีนตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งอยู่ในสังกัดใดๆเนี่ยก็จะรับทราบในเรื่องของเงินติดกระเป๋านี้เป็นอย่างดีนะคะเรามีข้อตกลงว่าเดือนละ10,000บาทแล้วก็6สัปดาห์ก็จะประมาณ15,000บาทค่ะ第四个方面就学校要支付这些助教老师的生活费他这些所有的学校跟泰国教育部包括中央民族大学都已经按照签署了协议严格到协议来执行那么生活费大概是一个月四周一万泰铢，那么这次六星期大概是15,000泰铢。ค่ะ ในส่วนของอาสาสมัครหรือผู้ช่วยสอนภาษาจีนซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมินจูนั้นนะคะก็จะต้องข้อแรกนะคะจะต้องสอนตามชั่วโมงที่สถานศึกษาที่เราไปอยู่เนี่ยตามที่เขากำหนดไว้นะคะตามที่เขาได้จัดตารางไว้นะคะ来自中央民族大学的汉语助教老师责任应该包括以下几个方面第一就根据学校所安排的课时认真上课ข้อ2ก็จะต้องพยายามเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยให้มากนะคะซึ่งท่านผู้ตรวจสุทธศรีก็จะชี้แจงถึงเรื่องของวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนไทยในลำดับต่อไป第二方面，自己努力去了解泰国的文化、生活习惯。在这方面，泰国教育部的督学Suthasri，他一会儿接下来会讲这个议题。ค่ะ และหลังจากที่ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้สอนภาษาจีนให้กับเด็กไทยในระหว่างนั้นเนี่ยท่านปลัดกระทรวงก็ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดเผยแพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยลงสู่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของโครงการซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาจีนที่มาจากมหาวิทยาลัยหมินจูจะต้องทำนะคะจะต้องพยายามทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นเว็บไซต์ให้สำเร็จ
在进行第一项汉语教学，第二项了解泰国的文化的基础上，那么有一个互动就进行第三个主题，把在学校的一些活动，包括汉语教学等等，要把这些活动登上网页，他这个是助教老师必须做的。การมาอยู่ร่วมกันกับเยาวชนไทยหรือนักเรียนไทยเพียงแค่6สัปดาห์นะคะอาจจะต้องมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาใดให้รีบแจ้งผู้บริหารสถานศึกษานะคะทันทีเพื่อหาทางแก้ไข在学校六周的时间内避免不了可能与泰国的小学生儿童青少年可能发生一些其他的误解或者不理解的问题如果碰到这些问题的话应该立即向学校领导汇报ค่ะและในระหว่าง6สัปดาห์เนี่ยจะเกิดความรู้สึกที่ว่ามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ขอให้ทุกคนพยายามใช้เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่คุ้มค่าอย่างมากที่สุดแล้วก็ขอให้นำความทรงจำที่ดีๆกลับไปสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย六周的时间过得很快，我希望大家能够很好的利用这六周时间，尽量教好汉语，在泰国也能够收获丰硕果累累，把美好的印象带回祖国。สิ่งสำคัญที่ค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมนะคะเมื่อใช้แล้วก่อนกลับขอให้นำมาคืนที่ส่วนกลางด้วยนะคะ泰国教育部已经把大家准备好了手机还有他的电话芯片大家回国以前把手机把芯片都要归还给学校นอกจากนั้นก็ได้ทำประกันอุบัติเหตุหมู่ไว้นะคะซึ่งดิฉันหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นในระหว่างที่ทุกคนพำนักอยู่ในประเทศไทย另外都给大家做了集体的意外保险但更希望大家在泰国期间各方面都安全身心愉快และสุดท้ายนะคะก็ขอกล่าวในที่นี้ว่าการอยู่ร่วมกันนะคะการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนั้นขอให้สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนไทยและจีนเพื่อสร้างมิตรภาพไทยจีนให้ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนเนื่องจากว่าเด็กไทยมีความต้องการอยากใกล้ชิดอยากเรียนกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆขอให้ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จแล้วก็ประสบความสุขระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ但最后这是一种集体生活希望大家能够互相学习互相了解的好机会能够建立起友谊增进中泰友谊另外泰国的学生也都希望能够跟母语国家的老师有这么学习的一种机会所以这也是一种互动大家很好的建立一种了解建立友谊的机会最后衷心祝愿大家在泰国期间能很好的履行汉语教学这个使命能够大家在泰国间身心愉快谢谢大家